สวัสดีครับพบกันรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์จินดาสุขศรีนะครับแล้วก็แฟกครับผมประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับสวัสดีครับแฟกสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็พบกับเราในคืนวันอาทิตย์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาชวนแฟกคุยเรื่องการเมืองเรื่องความทรงจำนะครับแต่ก่อนที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับก็สืบเนื่องจากว่าในช่วงก่อนนั้นเนี่ยครับแฟกมันมีกลุ่มอดีตแกนนำคนเสื้อแดงเนาะจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยก็พยายามจะมาขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายแก้ไขกฎหมายเรื่องพรบ.ปปช.เนาะรวมถึงวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อพยายามที่จะรื้อฟื้นเอาประเด็นเรื่องการสูญเสียของคนเสื้อแดงในช่วงปี2553เนี่ยกลับมาดำเนินคดีใหม่เนาะเพราะแต่เดิมเนี่ยกรณีที่อัยการสูงสุดก็ดีหรือปปช.ก็ดีเนี่ยไม่สั่งฟ้องกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยญาติที่เป็นผู้เสียหายทั้งหลายเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปดำเนินคดีหรือฟ้องร้องด้วยตัวเองแล้วทีนี้ความพยายามในการที่จะรื้อฟื้นเอาข้อกฎหมายพวกนี้ขึ้นมาแก้ไขเพื่อที่จะได้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าปปช.หรือทางอัยการไม่สั่งฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้ตัดช่องในการที่จะทำให้ตัวญาติผู้สูญเสียของคนที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับในการฟ้องร้องกับศาลแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยตรงเนี่ยทีนี้ก็มีคนพยายามจะพูดถึงเรื่องนี้โยงกับประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมต้องไปรื้อฟื้นเอาประเด็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นไปแล้วกลับมาอีกใช่ไหมครับเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วก็คนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็หลุดออกมาจากคดีแล้วออกมาจากคุกกันหมดแล้วอะไรเงี้ยทีนี้จะไปรื้อฟื้นปล่อยหาตะเข็บในอดีตทำไมทีนี้อย่างแฟกเองไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยก็แฟกเคยเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เรียนแค่เรื่องเจนเดอร์เท่านั้นแต่มีวิชาหนึ่งที่แฟกบอกว่าแฟกได้ลงทะเบียนเรียนเหมือนกันก็คือวิชาที่ชื่อว่าชื่อภาษาอังกฤษมันคืออะไรนะครับแฟกมันยาวมากชื่อ violence justice and politics of memory ความรุนแรงความยุติธรรมและการเมืองเรื่องความทรงจำครับซึ่งอันนี้วิชานี้มันก็คือใจความหลักๆของเขาอ่ะมันก็คือการพยายามจะตามหาเขาเรียกว่า transformative justice คือความยุติธรรมแบบที่มันองค์รวมมันที่ไม่ใช่มองแค่ว่าตัดสินคดีแล้วก็จบไปแต่ว่าไอ้ความยุติธรรมมันต้องมองรอบด้านกว่านั้นคือมันต้องมองถึงเรื่องของการไม่ใช่แค่เอาคนผิดมาลงโทษแต่ว่ามันต้องมีการค้นหาความจริงด้วยแล้วมันก็ต้องมีการเยียวยาในหลายมิติไม่ใช่แค่ครอบครัวคนตายได้เท่านี้จบแต่ว่ามันจะต้องดูถึงผลกระทบอะไรต่างๆด้วยทีเนี้ยมันก็มีเรื่องนึงที่เขาพูดถึงขึ้นมาก็คือก่อนที่มันจะไปถึงความยุติธรรมอ่ะเราต้องมาย้อนดูเรื่องว่ามันมีการเล่าเรื่องเนี้ยยังไงซึ่งเหตุการณ์มันจบไปแล้วเหตุการณ์มันจบไปแล้วแล้วหลังจากนั้นไอ้กระบวนการทั้งหมดเนี้ยมันคือหลังจากนั้นหมายความว่าเราต้องไปรื้อฟื้นความทรงจำว่าไอ้เรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นมายังไงแต่ประเด็นก็คือร้อยคนร้อยอย่างทุกคนอ่ะจำไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยไอ้การเมืองอ่ะมันจึงเข้ามาการเมืองในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าคนที่มีอำนาจเท่านั้นนะแต่ว่าหมายถึงคนทุกๆคนที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นน่ะเขาจำเรื่องนี้ยังไงและเขาเล่าเรื่องนี้ออกมายังไงทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าการเมืองเรื่องความทรงจำผมยกตัวอย่างอาจจะเพื่อทำให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งหนึ่งขึ้นมาในสังคมเนี่ยครับผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะตัวผู้กระทำความรุนแรงกับตัวผู้ถูกกระทำเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งหนึ่งบางครั้งถ้าสเกลมันใหญ่มากพอหรือมีอิมแพคมากพอเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆมันคือสังคมโดยรวมใช่ไหมทีนี้เมื่อเวลาย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนาะบางฝ่ายอาจจะเห็นใจเห็นอกเห็นใจเข้าข้างผู้ที่สูญเสียหรือบาดเจ็บบางฝ่ายอาจจะเห็นอกเห็นใจฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมครับทีนี้พอเหตุการณ์จบลงเนี่ยมีการดำเนินคดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาโจทย์หลักที่เป็นโจทย์ของสังคมคือเราจะสร้างคำอธิบายหรือความทรงจำที่มีต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรใช่ไหมค่ะทีเนี้ยคือความทรงจำเมื่อเราพูดถึงอ่ะบางทีมันจะแบบพอพูดถึงความทรงจำทุกคนก็จะนึกถึงความแบบอะไรที่มันฟุ้งอยู่ในหัวใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมแบบ
activity of memory อ่ะคือแบบกิจกรรมต่างๆที่ทำขึ้นมาเพื่อจำอะไรบางเพื่อจำบางอย่างเช่นการสร้างอนุสาวรีย์การจัดงานรำลึกพื้นที่สาธารณะต่างๆเช่นถ้าสมมติเราไปเยอรมันอย่างเงี้ยไปเบอร์ลินอย่างเงี้ยเราก็จะมีแบบกำเราเห็นกำแพงตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีป้ายติดว่าคนนั้นคนนี้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นในรูปของไดอารี่ส่วนตัวของใครบางคนหรือขอจดหมายเหตุอันนี้ค่ะคือกิจกรรมของความทรงจำซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันคือสิ่งที่เล่าออกมาทีเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันคือทุกคนน่ะพยายามจะเล่าเรื่องของตัวเองในมุมของตัวเองแล้วทุกคนก็มีเขาเรียกว่ามีเป้าประสงค์ของตัวเองในการเล่าเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรียกว่ามีความสำคัญที่เราจะต้องไปดูหลายๆระดับว่าไอ้ความทรงจำเนี้ยมันใครพูดอะไรว่ายังไงบ้างแล้วใครได้ผลประโยชน์อะไรยังไงหมายถึงความทรงจำต่อเหตุการณ์นึงเนี่ยนอกจากมันจะมีการช่วงชิงแข่งขันกันแล้วว่าจะเลือกจำเหตุการณ์นี้อย่างไรหรือไม่จำอะไรบ้างก็คือบางอย่างก็อาจจะถูกบอกว่าอันนี้ไม่ต้องจำส่วนไอ้เหตุการณ์ที่ต้องจำก็จะมีคำอธิบายเรื่องที่ต้องจำแตกต่างกันไปและปรากฏออกมาในรูปต่างๆรูปอนุสาวรีย์ไดอารี่แบบที่แฟกว่าไปเมื่อกี้ทีนี้ในเมื่อกี้แฟกเกิดไว้ก็คือว่าในระดับของความทรงจำเองก็มีหลายพื้นที่หลายระดับบ้างเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็จะมีนักวิชาการชื่อแคโรล กล็อกเขาอธิบายเรื่องความทรงจำเนี้ยไว้3พื้นที่3ระดับคือเขาใช้คำว่าแบบ terrain terrain ครับซึ่งคือเนื่องจากว่าเนี่ยมันมีหลายระดับเขารู้สึกว่าจะมองให้มันครบให้มันชัดเนี่ยต้องแบ่งออกมา3อันอันแรกก็คือ official memory คือความทรงจำแบบทางการแบบที่ว่ารัฐเนี่ยเล่าเรื่องนี้ออกมายังไงรัฐเนี่ยจัดงานอันเนี้ยออกมายังไงหรือว่าแบบมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือว่ายังไงบ้างอย่างเช่นเราช่วงหลังๆเนี่ยมันอาจจะมีการรำลึก6 ตุลาแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเราจะจำได้เลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ตอนเด็กๆอ่ะมันจะไม่มีใครพูดถึงการรำลึกทุกครั้งก็จะคือรำลึก14 ตุลาแล้วก็จะเหมารวมกันไปเลยว่าเนี่ยมันคือเดือนตุลารำลึกทุกอย่างเป็นเดือนตุลาคนเดือนตุลาก็จะบอกไม่ถูกว่าเดือนไหนหมายถึงว่า14 ตุลาหรือ 6 ตุลากันแน่คือแบบอ่ะเนี่ยรวมเนี่ยบางคนรวมกันเป็น16 ตุลารวมเป็น16 ตุลาก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะพบได้ว่าเนี่ยมันมีการล้ำลึกอะไรบางอย่างและมันมีการพยายามที่จะไม่จำอะไรบางอย่างอันนี้ในระดับทางการในระดับทางการโดยสถาบันของรัฐโดยแบบเรียนตำราการศึกษาที่รัฐเป็นฝ่ายผู้ผลิตใช่ค่ะทีนี้ระดับที่2เขาเรียกว่า vernacular memory หรือว่าบางทีเขาก็จะเรียกว่า popular memory คือความทรงจำของมวลชนมวลชนครับมวลชนในที่นี้มันก็อาจจะเป็นสื่อมวลชนแบบนักข่าวรายงานข่าวนี้ว่ายังไงหนังสือพิมพ์ลงว่ายังไงทีวีลงว่ายังไงด้วยอาจจะเป็นในรูปของภาพยนตร์ด้วยก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือนิยายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ว่ามันมีการพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นมันก็จะมีหนังเมื่อกี้เราพูดถึง6ตุลาไปแล้วเนาะก็เอาให้มันได้ครับยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพที่สุดน่าจะเห็นภาพที่สุดอ่ะก็คือมันก็จะมีภาพยนตร์ที่กล่าวถึงบ้างแต่ว่ามันกล่าวถึงในมุมไหนในแง่ไหนถ้าช่วงหลังๆก็อย่างที่บอกว่ามันมีการพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นสังคมมันเปิดขึ้นมันมีการพูดถึงเรื่องนี้ในภาพยนตร์อาจจะเป็นภาพยนตร์อินดี้หน่อยอาจจะไม่ได้แมสมากแต่มันมีการพูดถึงแต่ก่อนหน้าเนี้ยมันจะไม่มีเลยสิ่งที่เป็นvernacularที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงนั้นคือตำนานลิฟต์แดงคือมันถูกการเล่าออกมาด้วยเรื่องผีถามว่าเหตุการณ์นี้มันเอ่ยถึงเหตุการณ์โดยตรงเลยไหมเนี่ยก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แต่มันถูกเล่าออกมาในรูปของผีรูปของเรื่องที่มันหลังจากนั้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นความทรงจำมวลชนอีกลิฟต์แดงอันนี้เผื่อท่านผู้ชมบางท่านไม่ทราบลิฟต์แดงคือลิฟต์ที่อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนาะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยใครที่เคยเข้าไป
เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยว่าที่ต้องไปที่ท่าประจันเนี่ยก็จะต้องได้ยินคำบอกเล่าเนี่ยว่ามีกรณีลิฟต์แดงลิฟต์แดงแล้วถ้ามีความสงสัยใครรู้ไปสืบต่อก็จะพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาเพียงแต่ว่า6ตุลามันไม่ได้ถูกเล่ามาตรงๆแต่มันถูกเล่าผ่านเหตุการณ์เรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องวิญญาณบางคนเขาก็มีการแย้งว่าเรื่องลิฟต์แดงมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรแต่ว่ามันมีการถูกเล่ามาเนี้ยเพื่อที่มันจะสามารถไปโยงต่อได้ว่ามันมีตำนานนี้นะแล้วอยู่ดีมันจะมีคนตายอะไรเยอะแยะมันคือเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นความทรงจำแบบปัจเจกส่วนตัวของเราเลยเรามองอย่างนี้ยังไงยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นคนอื่นๆที่ observe เช่นยกตัวอย่างแม่เราเป็นคนเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ก็จะจำเหตุการณ์ช่วงนั้นอะว่าตัวเองเนี่ยไปร่วมกับพี่สาวไปที่แบบเหมือนศาลากลางหรืออะไรที่เขามีทีวีข่าวเกี่ยวกับการประท้วงของนักศึกษาเขาก็ไปนั่งตรงนั้นไปร่วมประท้วงด้วยหรือเขาอะมองเห็นว่ามีผอ.โรงเรียนนึงแต่งตัวเป็นลูกเสือชาวบ้านอยู่ทุกวันเลยอยู่ดีก็ถือไม้ถืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความทรงจำของเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยซึ่งอาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็อาจจะมีความทรงจำจากฝั่งลูกเสือชาวบ้านฝั่งกระทิงแดงหรือฝั่งนักศึกษาแต่ละคนที่ให้อธิบายหรือตีความเหตุการณ์นั้นต่างกันแต่กระทั่งความทรงจำของบุคคลภายนอกก็สามารถเกี่ยวข้องได้เหมือนกันโอเคที่นี่ครับซึ่งกล็อกเขาบอกว่าสามระดับเนี้ยมันสามารถที่จะมีส่งอิทธิพลต่อกันก็ได้โอเคมันไม่ได้แยกขาดจากกันครับมันไม่ได้แยกขาดออกจากกันเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อเนาะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องการเมืองเรื่องความทรงจำกันต่อครับผมครับกลับมาถึงช่วงที่2ของรายการหมายเหตุประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็แฟกต์นะครับประภาภูมินะครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องการเมืองเรื่องความทรงจำนะครับก็เป็นวิชาที่แฟกต์ได้ไปเรียนตอนไปเรียนที่ต่างประเทศเนาะวันนี้แฟกต์ก็เอามาเล่าให้เราฟังว่าเวลาเราพูดว่าการเมืองเรื่องความทรงจำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะโดยกรณีของสังคมไทยที่เราอาจจะยกกันเยอะหน่อยวันนี้ก็คือประเด็นเรื่องเสื้อแดงกับ6ตุลานะช่วงที่แล้วเมื่อกี้แฟกต์ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโอเคการเมืองเรื่องความทรงจำมันคืออะไรเนาะมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วก็ระดับเทอเรนต่างๆพื้นที่ต่างๆของความทรงจำเนี่ยมันมีได้หลายระดับเนาะตั้งแต่ความทรงจำของรัฐที่เป็นทางการนะครับความทรงจำในระดับมวลชนเนาะรวมถึงความทรงจำส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามใช่ไหมครับแล้วแฟกก็บอกว่าสามอันนี้มันเป็นแคตตาล็อกในทางวิชาการเพียงแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนักวิชาการก็บอกไว้ว่ามันไม่ได้แยกขาดจากกันขนาดนั้นเนาะแต่มันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างไม่ว่าจะเป็นความทรงจำส่วนบุคคลก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากความทรงจำของมวลชนของชุมชนที่เขาสังกัดอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าตัวการเมืองเรื่องความทรงจำเนี่ยมันคือสิ่งที่เหตุการณ์หนึ่งจบไปแล้วทีนี้แต่ละคนก็มีความทรงจำต่อเหตุการณ์นั้นอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันแล้วพยายามจะเล่าออกมาภายนอกตัวเองเล่าออกมาให้มันอยู่ในรูปแบบของความทรงจำสาธารณะในรูปแบบต่างๆทีเนี้ยมันก็มีการเมืองในมุมที่อยากจะเข้าไปกำกับควบคุมหรือบิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความทรงจำของเหตุการณ์นั้นหรือเลือกที่จะทำให้บางเหตุการณ์ในความทรงจำนั้นไม่ถูกพูดถึงหรือถูกลืมไปครับแฟกคือกลไกเหล่านี้เรามักจะได้ยินกันเสมอว่าส่วนใหญ่รัฐจะเป็นคนกระทำอ่ะเช่นมาห้ามเขียนเรื่องนี้ลงในตำราหรือเซ็นเซอร์เรื่องเหล่านี้ไม่ให้ไปโผล่ในตำราเรียนหรือว่าถ้ามีใครมาเล่าหรือมาพูดเรื่องนี้บนพื้นที่สาธารณะก็เข้าไปคุกคามในรูปแบบต่างๆนะครับทีนี้ในทางวิชาการเนี่ยมันอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงบ้างครับคืออันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าพอพูดถึงเรื่องความทรงจำมันต่อให้เราพูดถึงการเมืองเรื่องความทรงจำก็ตามไอ้ความทรงจำโดยเฉพาะในเหตุการณ์ความขัดแย้งความรุนแรงมันมักจะพูดถึงไปพร้อมๆกับเรื่องของจิตวิทยาคือมนุษย์อ่ะเรามีกลไกร่างกายของเราในการที่จะจำอะไรบางอย่างและลืมอะไรบางอย่างนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วความทรงจำของทุกๆคนอ่ะจริงๆมันไม่ได้เชื่อได้ขนาดนั้นทีเนี้ยมันเขาก็เลยมีทฤษฎีเรื่อง abuse of memory ซึ่งพอมันพูดคำว่า abuse แล้วเราบางทีไม่ได้อยากจะแปลมันออกมาว่าเป็นการยากเหมือนกันละเมิดหรือว่าการไปทำให้มันผิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นกลไกทางกายด้วยของส่วนบุคคลค่ะทีนี้พอริเคอร์เขาก็แบ่งประเภทของ abuse of memory อันนี้ออกมาเป็น3ประเภทประเภทแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างส่วนตัวหน่อย
คือ repress หรือว่า block memory คือการปิดกั้นความทรงจำซึ่งเขาบอกว่าบางทีมันเป็นกลไกการเยียวยาของตัวเองของตัวเองเวลาที่มันเกิดเรื่องที่มันทรอมามากๆที่มันฝังใจมากๆบางคนอะสมองของเขามันจะมีกลไกในการปิดความทรงจำนั้นไปเลยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นในระดับปัจเจกแต่มันก็จะมีในระดับชาติที่มีความตั้งใจที่จะบอกว่าปิดไอ้ความทรงจำนี้กันไปเถอะยกตัวอย่าง6ตุลาอีกเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายเป็นการศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะคืออย่าง6ตุลาเองเนี่ยในระดับชาติหลังจากที่มีการอภัยโทษอะไรกันแล้วเนี่ยก็คือรัฐเองเนี่ยเป็นคนบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นฝันร้ายที่ประชาชนที่คนไทยเนี่ยทำต่อกันเองเพราะฉะนั้นน่ะในการที่จะเยียวยาเรื่องนี้เราจงก้าวข้ามผ่านมันไปเถอะอย่าไปพูดถึงเรื่องนี้กันไปเถอะอย่าไปพูดถึงมันไปเถอะอันนี้มันคือแบบทั้งหมดก็คืออ่ะทุกคนพร้อมใจปิดนะในระดับชาติหลังจากนั้นก็ไม่มีการพูดถึงเลยถูกไหมทีนี้ระดับที่สองเอาประเภทที่สองก็คือ manipulativeMemory คือการอันนี้ชัดเจน มีการชักจูงมีการบิดเบือนความทรงจำซึ่งไอการบิดเบือนเนี่ยมันก็คือเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองบางคนมันอาจที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองมันอาจจะไม่ได้มีความไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะไปทำร้ายใครหรือว่าจะไปแบบหาเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเพื่อที่จะบอกกับตัวเองบอกกับหรือว่าบอกกับสังคมว่าฉันมีที่ทางบางอย่างในเรื่องนี้จากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ายกตัวอย่างแบบไกลหน่อยอย่างละวันได้อะเนี่ยมันมีการสู้กันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะของฝั่งฮูตูกับทูซี่อย่างเงี้ยทางฝั่งที่เป็นรัฐบาลที่ขึ้นมาหลังจากความรุนแรงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็จะพยายามจะเชฟว่าเนี่ยมันคือเรื่องของเผ่าพันธุ์เท่านั้นมันคือเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เท่านั้นคนที่ถูกกระทำอ่ะคือเราแต่ว่าถ้าไปดูข้อเท็จจริงทั้งหมดอ่ะมันมีหลายคนมากทั้งฝั่งทุตซี่เองทั้งฝั่งฮูตูเองที่ก็ตายแล้วก็โดนแล้วก็ตายจากการความรุนแรงของกันและกันอ่ะซึ่งแต่ว่าคนที่มีอำนาจในการที่จะเล่าเรื่องนี้มันคือรัฐบาลหลังจากนั้นไงหรือว่าอ่ะง่ายๆคนตุลาคนเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีเราก็จะพบว่าหลายคนที่เป็นคนเดือนตุลาเข้ามามีบทบาททางการเมืองหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องราวของเขามันเป็นอย่างนี้นะเขาเคยต่อสู้มาก่อนแต่ว่าคนเดือนตุลาเราก็จะพบว่าปัจจุบันมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายมากและทุกคนอ่ะเล่าเรื่องเนี้ยต่างกันมีเหตุผลในการเอ่ยถึงเหตุการณ์เนี้ยต่างกันหรือเนี่ยคนที่เป็นรอยัลลิสต์พูดถึงเรื่อง6ตุลาก็แบบนึงคนที่ต้องการที่จะรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขมาตรา112เขาก็จะเล่าอีกแบบนึงซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้แบบไม่ได้มีความตั้งใจที่ไม่ดีอะในการเล่าเรื่องแต่ว่าทุกคนมีเจนดาของตัวเองเพราะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันใหญ่มากมันมีคนร่วมอยู่ในเนี้ยเยอะมากซึ่งเนี่ยบางครั้งความทรงจำในหรือการเล่าเรื่องของบางคนอะมันมีนาทีที่ชัดเจนมันทำให้รายละเอียดบางอย่างมันอาจจะถูกลดทอนหรือว่ามันหายไปหรือว่ามันอาจจะมีการผิดไปจากเดิมก็ได้แล้วก็ประเภทที่3เนี่ยก็คือ control หรือ false memory ก็คือเป็นการแบบบังคับให้จำอะไรบางอย่างหรือบังคับให้ลืมอะไรอย่างเงี้ยเช่นรัฐอาจจะแบบสั่งห้ามการจัดรำลึกไปเลยหรือว่ารัฐเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์เนี้ยไว้ยังไงในหนังสือหรือไม่มีส่วนนี้ไปเลยแต่ที่สำคัญที่สุดของการ false memory เนี่ยมันมักจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาว่ามันไม่ใช่แค่แบบไอ้บางคนอาจจะสับสนกับอันแรกว่าแบบอันแรกก็บอกว่า
ก็ห้ามก็ให้ก้าวข้ามไปไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้แต่ว่าอันที่3เนี่ยมันคือมันจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาว่าเอ้ยถ้าคุณพูดเรื่องเนี้ยผิดกฎหมายมันมีมีโทษตามกฎหมายนะซึ่งเราก็จะพบหลายๆครั้งว่ามันจะมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่เพิ่มโทษขึ้นมาหากคุณพูดเรื่องนี้หรืออะไรเงี้ยขึ้นมาซึ่งเนี่ยก็จะเป็นอันสุดท้ายครับทีนี้ตัวไอการเมืองเรื่องความทรงจำเนี่ยครับนอกจากประเด็นที่แฟกเล่ามาแล้วครับมันมีบทบาทยังไงต่อเรื่องอื่นมาตอนแรกแฟกเล่าให้ฟังว่าชื่อวิชามันคือ violence justice แล้วก็ politics of memory นะแปลว่าตัวไอการเมืองเรื่องความทรงจำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความยุติธรรมและก็เรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันชัดเจนมากๆเรื่องกระบวนการยุติธรรมอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้คือ transformative justice เนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาผู้กระทำผิดมาขึ้นศาลลงโทษแล้วก็จบไปซึ่งเราก็จะพบว่าหลายๆครั้งในทางปฏิบัติจริงถ้าเราไปดูเคสหลายๆเคสในหลายๆประเทศเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกระบวนการนี่มันช้ามากแล้วก็ไอ้คนกระทำผิดก็คือตายไปก่อนแก่ตายไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะพบว่าโอเคไม่ได้บอกว่าอันนั้นไม่จำเป็นนะมันจำเป็นแต่มันมีอย่างอื่นอีกเราจะต้องไปเยียวยาอย่างอื่นๆอีกซึ่งก่อนที่เราจะเยียวยาได้เราต้องเป็นย้อนดูทบทวนเรื่องความทรงจำก่อนว่าไอ้ความทรงจำนั้นมันก่อเกิดความเสียหายให้กับใครด้านใดบ้างเช่นคือเราจะต้องไปดูในเชิงสวัสดิภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบ okay, เรื่องนั้นด้วยซึ่งมันก็จะมีหลายคนพยายามจะเสนอโมเดลเช่นมันไม่ใช่แค่ท่านอย่างในกรณีแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ว่ากลุ่มเนี้ยจะได้รับเงินเยียวยาแต่ไอ้ความที่เขาเนี่ยสูญเสียครอบครัวกันไปแล้วมันไม่ได้สูญเสียแค่หนึ่งครอบครัวแต่มันเยอะมากเนี่ยเขาอาจจะต้องการโครงการในการสร้างอาชีพหรืออะไรแบบนั้นคือต้องมีการเยียวยาแบบนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นคือมันต้องมาดูว่าไอ้ความทรงจำเนี้ยตกลงใครที่ได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็มันส่งผลต่อเนื่องมายังไงบ้างคือมันไม่ใช่แค่ความยุติธรรมในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันที่แค่เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษเท่านั้นแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งในเชิงร่างกายจิตใจเศรษฐกิจปากท้องด้วยเหมือนกันแล้วก็ในอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความทรงจำกับการสร้างชาติอันเนี้ยเราอ่ะจะบอกว่ามันมีการใช้ความอย่างที่บอกว่ามันเป็นความมันเป็นการเมืองเรื่องความทรงจำเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่ใช้ความทรงจำเนี้ยในการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเนี่ยขึ้นมามี1ก็คือขึ้นมามีอำนาจ2ก็คือยังสามารถที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปได้แต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนที่มีอำนาจทางการเมืองเท่านั้นที่สามารถที่จะสร้างชาติได้หรือว่าสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยชาติของเราเนี่ยมันก่อสร้างร่างขึ้นมาเนี่ยแบบนี้แต่ว่าเราซึ่งเป็นประชาชนเองอ่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยกันสร้างช่วยกันเชฟเรื่องราวของประเทศชาติของเราอ่ะคือสำหรับบางประเทศที่เป็นอาณานิคมมาก่อนเนี่ยเขาจะชัดเจนว่าเออหลายครั้งมันก็คือได้รับเอกราชแล้วแล้วก็คนที่มีอำนาจขึ้นมาก็ใช้ความเป็นฮีโร่ของตัวเองในช่วงนั้นน่ะในการขึ้นมามีอำนาจหรือ abuse อำนาจต่อไปแต่ว่าอย่างประเทศไทยโอเคเราก็ไม่เคยเป็นอาณานิคมแต่ว่าเราก็จะพบว่าประเทศไทยเองเราก็มีความพยายามที่จะอย่างช่วงอาณาไม่ใช่ตรงช่วงสงครามเย็นอย่างเงี้ยเราก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเราจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์เราจะไม่นั่นนี่นู่นหรือทุกครั้งที่มีความขัดแย้งทั้งเรื่องพุทธภาคมินหรือว่า เรื่องแสดงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีนาทีในการสร้างแล้วก็จะบอกว่าเราพยายามที่จะ drive ประเทศของเราขับเคลื่อนประเทศของเราไปในทิศทางไหนอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็คือต้องมาช่วยกันดูช่วยกันทบทวนว่าการเล่าเรื่องบางอย่างในอดีตหรือตอนเนี้ยปัจจุบันหรือความขัดแย้งตอนนี้ที่มันต่อเนื่องมาจากความทรงจำทั้งหลายอ่ะมันเล่าออกมายังไงใครเป็นคนเล่าแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนาราทีฟนี้ไหมโอเค
ครับวันนี้ก็ที่แฟกมาแล้วอาจจะดูมีลักษณะเป็นวิชาการหน่อยแต่ผมคิดว่าเป็นกรอบที่เป็นประโยชน์มากเนาะในการที่เราจะมองปรากฏการณ์โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะทุกปีเนี่ยเราก็จะมีเหตุการณ์การจัดล้ำลึกเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนาะไม่ใช่แค่เรื่อง6ตุลาเท่านั้นรวมถึงพฤษภา2535หรือเหตุการณ์คนเสื้อแดงก็ตามเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเราเวลาเราเห็นตัวละครทางการเมืองเนาะออกมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากมุมหรือของเขาสายตาของเขาหรือวิธีที่รัฐพยายามจะจดจําหรือเล่าเหตุการณ์เหล่านั้นหรือวิธีที่มวลชนพยายามจะจดจําหรือเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ากรอบที่แฟกเอามาเล่าให้เราฟังวันนี้เป็นประโยชน์มากที่เราจะใช้ทําความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะว่ามันเป็นการเมืองเรื่องความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในสังคมไทยอย่างไรบ้างครับเพื่อที่เราจะได้ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกันต่อไปเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ได้นะว่าคิดเห็นอย่างไรกับเนื้อหาของตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เนาะรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ที่ทุกช่องทางของช่องประชาไทยนะครับวันนี้ผมกับแฟกก็ขอลาไปก่อนติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรา2คนก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ